พอแต๋วแตกแหกต่อไม่รอแล้วนะนะครับผมก็เป็นมหากาพย์ภาพยนตร์นะครับที่หลายๆคนรอคอยนะครับสำหรับเจ๊แต๋วนะครับแพนเค้กนะครับแล้วก็เจ๊พยูนหรือว่าอีกหลายๆคนนะครับก็บอกว่าภาคเนี้ยเป็นภาคสุดท้ายนะครับสำหรับขอแต๋วแตกจริงเสียดายไหมเพราะมาหลายภาคแล้วถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายนะเพราะว่าโอ้โหมันเป็นมันหลายปีอ่ะมันเป็น10ปีอ่ะเล่นมาตั้งแต่เรายังเสียงเล็กๆเสียงเป็นแบบว่าเป็นกระเทยเด็กอะไรเงี้ยตอนนี้มันเสียงแตกหนุ่มแล้วอะไรเงี้ยครับก็เล่นเพราะผูกพันนะผูกพันนะครับภาพมีคอนเซ็ปต์ยังคงเดิมไหมโอ้โหมากกว่าเดิมครับเพราะว่าชุดหรือว่านักแสดงโอ้โหหลั่งไหลกันมาจากไหนก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นเน็ตไอดอลนะครับหรือว่าคนดังๆที่อยู่ในวงการบันเทิงหลั่งไหลมาเล่นเรื่องหอแต๋วแตกกันอภิมหาโคตรเยอะครับผมเราผูกพันกับตัวแพนเค้กยังไงบ้างเพราะเราเล่นมาตั้งแต่ภาคจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ากับตัวแพนเค้กเนี่ยก็รู้สึกใจหายเหมือนกันเพราะว่าพี่พจน์บอกว่าภาคสุดท้ายแล้วพี่ไม่ทำแล้วพี่เหนื่อยกับเรื่องหอแต๋วแตกเหนื่อยกับนู่นนี่นั่นอะไรเยี่ยมไม้ของนางนะครับผมหนูก็บอกว่าเอาก็แล้วแต่พี่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาตรงๆว่าพี่ลงก็บอกว่าจะไม่เล่นไม่เล่นเหนื่อยพี่ลงก็แก่ขึ้นนะฮะคือเราดูจากการทำงานก็น่าจะรู้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยบางทีบางภาคเนี่ยเราทำงาน28ชั่วโมงนัดตีสามนัดตีสี่อย่างเงี้ยไปเลิกจริง9โมงเช้ากว่าอีกวันนึงเราเคยทำงานกันแบบนั้นตอนที่พจน์อนนท์ยังสาวๆเอ้ยยังหนุ่มๆอยู่นะครับผมนะฮะแต่พอพี่พจน์แก่ลงเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนครึ่งนั่งหาวอสโกพี่ไม่ไหวแล้วพี่อยากจะนอนแล้วว่าโกพี่ไม่ไหวแล้วว่าไม่ง่วงว่ะโกเราบอกพี่อีกหน่อยเดียวเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะต้องฉายให้ทันภายใน5ธันวาเพราะฉะนั้นคือมันไม่เหมือนกับทุกๆภาคที่ผ่านมาทุกๆภาคเนี่ยจะมีเว้นระยะอ้าวรอคิวคนนู้นว่างรอคิวคนนี้ว่างแล้วจับมารวมกันแต่เรื่องนี้ถ่ายตกเสาร์อาทิตย์ตกเสาร์อาทิตย์ตกลากถึงตีสองเช้านัดหกโมงวันเสาร์อย่างเงี้ยลากถึงตีสองนัดวันอาทิตย์คือแบบว่าเราทำงานเพราะทุกคนนักแสดงเนี่ยก็ร่วมมือร่วมใจกันอยากให้ทันภายในปีนี้นะครับก็พี่เขาบอกค่าตัวขึ้นด้วยภาคนี้ใครทุกคนบอกว่าทุ่มทุนมากเพราะว่าภาคนี้ทุ่มไปสิบกว่าล้านค่าตัวนักแสดงเกือบหลายคนมันไปเพิ่มให้คนอื่นแต่ของหนูลดลงนะอ้าวทำไมไม่เครื่องไหมเนี่ยเครื่องไม่เครื่องไม่เครื่องเพราะว่าเอาจริงๆเราก็เห็นใจเพราะว่าพี่พจน์เนี่ยหมดกับพวกเสื้อผ้าอะไรไปเยอะเพราะว่าคือเราต้องบอกวัฏจักรมันเปลี่ยนไปนะครับมันไม่เหมือนหนังสมัยก่อนหนังสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะทำหนังทีมันจะต้องมีทุนโยนลงมาก้อนหนึ่งปึ้งแล้วคุณก็มีทุนมาทำแต่ณปัจจุบันเนี่ยวิธีการทำภาพยนตร์หรือทำหนังเนี่ยมันจะต้องเซฟงบให้ได้มากที่สุดเพื่อเอาไปทำโปรดักชันไม่ว่าจะเป็น CG เป็นตัดต่อเป็นเสื้อผ้าหน้าผมหรือจะเป็นโลเคชันอะไรเงี้ยมันจะต้องไปทุ่มทุนกับอันนั้นเพราะฉะนั้นณปัจจุบันเราก็จะเห็นว่านักแสดงบางคนอาจจะต้องลดลงมาหรือว่าหาคนที่เล่นดีหน่อยแต่ค่าตัวไม่แพงก็ได้แต่ว่าแกนเรื่องมันยังโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคือโลกมันเปลี่ยนอ่ะเราก็ต้องโอเคพี่โพสต์บอกโก้นะช่วยพี่หน่อยนะเอาไม่เป็นไรพี่เพราะว่าเรามากันกี่ภาคแล้ววะทำไมจะไม่ได้ล่ะไม่ใช่ปัญหาหรอกพี่อะไรอย่างเงี้ยฝากแล้วกันครับแฟนๆขอแต่ติดตามแฟนเค้กจะไม่เกิดแล้วพอเจ้าแตกแหกต่อไม่รอแล้วนะครับผม5ธันวาคมนี้นะครับพบกันทุกโรงภาพยนตร์ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆหอเจ้าแตกไปร่วมส่งกำลังใจให้เจ๊แต๋วนะครับเจ๊พยูนแล้วก็อีแพนเค้กนะครับว่าอีแพนเค้กจะได้ไปเกิดแล้วจะเกิดมาแล้วจะกลับมาเจอกับเจ๊แต๋วหรือเปล่าหรือจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ต่อไหมก็ต้องติดตามนะครับหอเจ้าแตกแหกต่อไม่รอแล้วนะครับเพราะเรื่องดราม่าเลยครับกับเรื่องความรักค่ะกับน้องกวางอะไรตอนนี้สภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างสภาพจิตใจแฮปปี้ดีครับตอนนี้นะครับเคลียร์กันลงตัวแล้วจริงๆแล้วอยากจะบอกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกปัญหามันเล็กน้อยมากแต่บางทีบางครั้งเราไม่รู้จะปรึกษาใครแล้วก็ลง IG ไปแบบเพ้อไปวุ่นเว้อไปแบบเยอะของเราไปเองอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายจะพอเรามองกลับมาว่าผลกระทบที่มันกลับมาคือเราก็มองเฮ้ยหลายๆคนเป็นห่วงเราโดยเฉพาะทางฝั่งญาติผู้ใหญ่ของเขาก็จะมองว่าอะไรอ่ะเป็นเรื่องราวของคนสองคนทะเลาะกันหรือไม่พอใจอะไรกันทำไมต้องไปประกาศให้โลกรู้อันนี้เราก็ต้องผิดเราก็ต้องยอมรับเราก็บอกว่าโอเคงั้นหนูขอโทษก็ขอโทษผู้ใหญ่เขานะครับแล้วก็หนูก็ลบออกแล้ว
ันนี้คือปรับความเข้าใจกันนานมันสองระหว่างสองคนนะครับหลังจากงานที่โพสต์ไปแล้วเป็นข่าวมันจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับภายในวันเดียวครับวันเดียวครับมีปัญหากันสมมติว่าวันนี้ตอนค่ำๆนะครับก็วันรุ่งขึ้นก็เคลียร์นะครับแล้วก็โอเคจบแล้วก็ลบออกครับพวกให้สัมภาษณ์ว่าโก้คิดไปเองผิดที่ตัวเองใช่ใช่คือก่อนหน้านี้เราเป็นคนที่แบบมักจะเขาเรียกอะไรอ่ะมักจะเป็นคนคิดเยอะเหมือนเป็นโรคไบโพล่าอะไรสักอย่างแต่หนูไม่ได้ไลฟ์สดถึงตี 5-6 โมงนะหยอกหยอกหยอกนี่หยอกน้องหยอกนะครับผมคือบางทีบางครั้งเวลาขับรถอยู่คนเดียวมันจะชอบมีอารมณ์แบบเหงาเหงาเปียเปลี่ยวเข้ามาแล้วก็มโนแล้วก็คิดไปเองอะไรประมาณนี้แต่ว่าคือกับตัวเขาเองเนี่ยต้องยอมรับว่าบางทีบางครั้งเนี่ยการเวลานะครับเราเป็นผู้ชายเองเราก็เขาเรียกอะไรอ่ะบางทีบางครั้งมันก็อาจจะเบื่อหรือมันอาจจะนู่นนี่นี่นั่นอะไรหลายๆอย่างแต่พอเรากลับย้อนกลับมามองว่าเฮ้ยคนที่เราคบมาตั้ง6ปีนะครับคนที่คิดว่าคนนี้จะเป็นคู่ชีวิตของเราแล้วทำไมเรายอมแบบนี้ง่ายๆมันไม่ง่ายไปหน่อยหรอวะเราไม่อยากเสียเวลาแล้วเราก็ไม่อยากเสียเขาไปเพราะว่าเราก็รู้ว่าเขาก็รักเราเพียงคนเดียวเขาไม่ได้ไปคุยกับคนอื่นหรือไปอะไรยังไงกับคนอื่นคือเราแปลว่าเราคิดว่าเขามีคนอื่นหนูไม่ได้คิดว่าเขามีคนอื่นไม่อันนี้ประเด็นนี้ไม่มีเลยแต่เพียงแต่ว่าบางทีบางครั้งเราทำงานหนักเขาก็ต้องการเวลาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปัญหาของหนูของคนสองคนของหนูกับกวางเนี่ยจะมีปัญหาอย่างเดียวคือเรื่องเวลาคือจันหนูทำงานไม่เป็นเวลาแต่เขาทำงานจันถึงศุกร์เขาจะว่างเสาร์อาทิตย์บางทีบางเสาร์ที่เราทำงานอย่างเงี้ยมันก็ไม่จ้ากันมันก็ไม่เจอกันแต่เขาต้องการเวลาเราก็บอกเฮ้ยไม่เข้าใจเหรอว่ามันทำงานอะไรเงี้ยเรียกว่าที่ทะเลาะกันดราม่าหนักที่เรื่องเวลาเรื่องเวลาที่แต่ที่หนูลงไปบอกว่าถ้าเราเป็นคนไม่มีเวลาให้เราเป็นคนเลวเลยเหรออะไรประมาณนั้นคืออย่างเดียวเลยคือเรื่องเวลาแต่เรื่องอย่างอื่นไม่มีครับแล้วเราจะปรับตัวไงครับเพราะเราก็ที่พี่พอกลับมาคุยกันเรามีการปรับตัวให้สัญญาว่าจะแบ่งเวลายังไงคือเขาเข้าใจก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนว่าเขาก็ลูกคนตัวท้องเราก็เป็นผู้นำครอบครัวต่างคนก็ต่างมีวุฒิภาวะหรือความคิดของตัวเองที่เป็นแบบเป็นก็เป็นซัมวันอ่ะคือเขาก็เป็นเขาเราก็เป็นเราเพราะฉะนั้นบางทีบางครั้งมันอาจจะคั่วไม่ตรงกันนะครับแต่พอเขายอมอ่อนลงมาน้อยลงมาว่าเออโอเคอย่างนี้ก็ได้ขอแค่ว่างๆไปดูหนังกันว่างสัก 4-5 ชั่วโมงไปกินข้าวกันหรือไปทำข้าวกินกันอะไรก็ได้ขอแค่มีเวลาให้เขาเราก็โอเคถ้างั้นก็จะพยายามหาเวลาให้แสดงว่าเราก็ต้องพยายามปรับตัวเหมือนกันใช่ก็ปรับทั้งคู่คือน้องกวางก็ปรับนะครับน้องกวางก็ปรับมาหาเราเยอะเหมือนกันเราก็พยายามปรับความคิดของเราเพราะว่าบางทีบางครั้งแบบเราเหนื่อยเราก็ไม่อยากไปไหนเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราทำงานคนทุกคนในบ้านต้องฟังกูคือเราเป็นแบบคือแม่หลานหรือจะเป็นคนแม่บ้านหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ญาติพี่น้องต้องฟังกูต้องฟังเราถูกไหมครับแล้วก็ตอนนี้กลับมาหวานเหมือนเดิมละใช่เราก็รู้สึกว่าแล้วก็จะพยายามโพสต์อะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของหนูสองคนนะครับลงไปให้ดูว่าไปเป็นการยืนยันว่าเราโอเคแล้วนะกลับมาโอเคเพราะก่อนอันเนี้ยความคิดของหนูพอหนูรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะนู่นนี่นั่นสุดท้ายเราเหมือนกับว่าเราจะเป็นคนปล่อยเขาไปแต่พอเรารู้สึกว่าเฮ้ยสุดท้ายมันก็ไม่มีใครมันมีเขาอะแล้วเขาก็ไม่ได้มีใครเขาก็มีเราเขาก็ซื่อสัตย์กับความรักเขาก็รักเราเพียงคนเดียวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็โอเคเขาก็คอยให้คำปรึกษาเขาก็คอยแนะนำอะไรเราทุกอย่างเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมถ้าเราปล่อยคนดีๆแบบนี้ไปปล่อยคนที่รักเราจริงๆไปจากชีวิตแล้วเราจะไปหาที่ไหนวะนั่นคือประเด็นที่หนูรู้สึกว่าโอเคต่อไปนี้เราจะก่อนหน้านี้หนูไม่ได้โพสต์เลยวันครบรอบที่คบกัน26 กรกฎาคมก็ไม่ได้โพสต์นะครับวันเกิดเขาก็ไม่ได้โพสต์อะไรก็ไม่ได้โพสต์ไม่ได้แบบรู้สึกว่าทำไมถึงไม่โพสต์คือหนูก็อย่างที่บอกหนูเหมือนเป็นไบโพล่ามันจะมาหงุดหงิดอาจจะแบบมันจะมาวุ่นวายแหละกูทั้งหนาวอะคือบางทีบางครั้งเรามองเป็นเรื่องเล็กน้อยมันไม่ได้เราเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิงไงแต่พอเราเอาใจเขามาใส่ใจเรารู้สึกว่าเฮ้ยมึงคือเขาทำงานเหนื่อยมาเขาก็รอคอยเวลาสักช่วงหนึ่งจากเราแต่เราไม่มีให้เขาเลยเราก็กลับกลายว่าเอ้ยกูอยากพักอะกูทำงานมากูเหนื่อยโอ้ยเดี๋ยวค่อยเจอกันเดี๋ยวอะไรเงี้ยคือเรียกว่าตอนนี้จะหลังจากนี้จะเห็นก็ตีหวานกว่าเดิมใช่ครับผมบอกได้เลยว่าสง่าว่าจะโชว์หวานเต็มที่จ
จะโชว์หวานให้เต็มที่ครับผมก็พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเรารักเขาเราจะใส่เขาใช่ครับก็พยายามคืออย่างนี้ให้แฟนๆเรียกกันไปเลยบอกเลยว่าต้องหาเกลือมาจิ้มครับหรือว่ามันหวานไปบางทีต้องเติมน้ำส้มนิดนึงนะแล้วอย่างเรื่องงานแต่งเรายังหนูตอนนี้หนูแพลนกับเขาว่าจริงๆแล้วก่อนอันนี้หนูยกเลิกไปแล้วหนูบอกเลยหนูบอกไม่จังละทำไมอ่ะคือเราพอเขาวุ่นวายกับเรามากๆแล้วเหมือนเป็นคนติดแตกอ่ะโอเคคือถ้าโอ้ไม่เอาละไม่จังแล้วไม่เอาเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้หนูตั้งเป้าไว้แพลนก็คือไม่เกิน2ปีคาดว่าชัวร์แล้วแหละคุยกับเขาแล้วใช่หนูคุยกับเขาเป็นจริงเป็นจังแล้วว่าคือก่อนนั้นเราก็บอกไม่พร้อมการแต่งงานมันมีใครพร้อมบ้างวะถูกไหมมันไม่จำเป็นต้องพร้อมหรอกคือโอเคมึงรักกูกูรักมึงครอบครัวเขาโอเคกับเราครอบครัวเราโอเคกับเขาจบจะพร้อมหรือไม่พร้อมเริ่มต้นกันใช้ชีวิตคู่แสดงว่าเราไม่ได้ถามใจเขาใช่ไหมใช่ก่อนหน้านี้เราเป็นคนตัดสินใจเองคนเดียวว่าเออกูไม่พร้อมเราเป็นจุดศูนย์กลางเออเราเป็นจุดศูนย์กลางของโลกกลายเป็นแบบเราเป็นคนที่แบบว่าเอออะไรต้องฟังกูนะอะไรต้องฟังเรานะอะไรต้องฟังเราสุดท้ายพอเราจะเสียเข้าไปจริงเราก็ต้องมึงเลอะแล้วไอ้โก้ก็บอกกับตัวเองว่ามึงเลื้อนแล้วไอ้คือก็เลยมานั่งคิดว่าเออเฮ้ยเอานะสตินะค่อยๆใช้สตินะแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นะโอเคเราจึงเข้าใจแล้วก็คุยกับเขาว่าเออกวางจริงๆแล้วการแต่งงานมันไม่มีใครพร้อมไป 100% หรอกถูกไหมอ่ะเดี๋ยวว่ากันขอเวลา2ปีกวางชื่อจริงชื่ออะไรวะสุภาปิสกุลดิสอเสือสระอุพอจับเท้าไม่หันอากาศขอควายมีอะไรกันไหมไม่มีพระนกพูกพระนกพูกอะไรฉันจะรุตานันสะกดจอจอจานรอเรือสระอุและตาต่อต่อสระอาแล้วก็นันพอทหารกำลังโอเครู้เรื่องไม่หันอากาศนอนหนุ่มโอเคทายงานอยู่ค่ะอะไรจำชื่อไม่ได้เราจะแต่งกับเขาไหมนักข่าวเขาสัมภาษณ์อยู่นี่เปิดคืออะไรอ่ะกูอายเขาเนี่ยไม่ใช่พี่ๆนักข่าวนักข่าวเขาสัมภาษณ์แล้วปี๊เปิดลำโพงอยู่อ๋อโอเคเออจะส่งรูปไปให้ดูรูปอะไรบ้านสวยดีนะคะจะซื้อบ้านไปจะซื้อบ้านแล้วหรอโอเคน้องกวางจะลง2ปีแล้วนะแต่งนะบอกไปแล้วนะ2ปีนะเฮ้ยอะไรนะบอกไปแล้วนะบอกนักข่าวแล้วนะ2ปีแต่งนะเฮ้ยอะไร2ปีแล้วเอาวะล่ะไม่2ปีก็บอกไงที่คุยกันไงปีนึงอะไรนะปีนึงเออปีก็ปีโอเคแล้วแต่เดี๋ยวแก่เออเนี่ยมันไม่ได้ห่วงอะไรมันห่วงแต่งหน้าไม่สวยสวยหน้าไม่เหี่ยวไม่ได้เออเออโอเคโอเคทำงานพี่ทำงานโอเคจ้ะแค่นี้อยู่นานเท่าไหร่